10จังหวะนอกแบบโคตรสุดยอดแห่งปีที่ผ่านมานะครับเอ้าทวนโอ้โหโอ้โหเลือดสาดครับนี่แล้วก็ไม่ชกด้วยน่ากลัววันนี้น่ากลัวมากพี่ไอ้นี่มันไม่ซับช่องพี่อ่ะใครไม่กดซับนี่เหรอไอ้ยังไม่ช่วยไอ้ยังไม่กดซับนี่เหรอไอ้ยังไม่กดซับเหรอกดซับให้ด้วยกดจะไหมไอ้กดซับให้ด้วยสวัสดีเหมือนเดิมครับสวัสดีวันนี้เราก็จะได้มารีแคปดูด้วยกันครับ10จังหวะน็อกแบบโคตรสุดยอดแห่งปีที่ผ่านมานะครับเรายังพูดถึงเรื่องการน็อกแบบพิสดารแบบโหดเน้นเตะน็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะพิเศษที่ทำให้คู่ต่อสู้น็อกได้แต่ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามก่อนแล้วกันนะที่เราจะก่อนที่เราจะไปดูด้วยกันเราก็ใครที่กดไลค์กดแชร์ให้เราก็จะให้คนคนนั้นแข็งแรงตลอดไปตลอดปีต่อไปเราจะไปดูจังหวะน็อกด้วยกันจะมีจังหวะอะไรนั้นไปดูด้วยกันครับดูที่นี่นะครับช่องบัวขาวบันทามิไปเลยนี่ซูเปอร์บอลนะครับอ่ะซูเปอร์บอลนี่ดูครับว่าจังหวะน็อกดวงไหนครับเอ้าเดี๋ยวไม่ภาพชัวร์ไหมนะครับน่าจะเป็นเตะก้านคอของซูเปอร์บอลนะครับดวงนี้ที่ไหนคอได้มีโอกาสได้กดสอบได้เลยตีนแมลงครับตีนแมลงทำนี่เร็วมากครับช่วงเผยจังหวะนี้เดียวนะครับดูภาพชัวร์ครับต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายพัวไม่โดนครับเอ้งโอ้โหขวาดีซ้ายโอ้โหโอ้ยปลายทางซินาเนียดวนคางครับคางพอดีเลยจุดโฟกัสคางโอ้โหนี่ครับจุดโฟกัสคางว่าตีนสะบัดขึ้นพอดีอันนี้พี่บัวให้กี่คะแนนครับ9เลยเราช่วงจังหวะเพราะว่ามันเป็นจังหวะเสี้ยววินาทีตีนมันเสียไปฟาดเข้ากรามพอดีคือแม่นเกินไงครับมันช่วงจังหวะที่พอดีเหมาะเจาะพอดีนะครับต่อไปเซงจิซูเปอร์บอลไปอ่ะโอ้โหเซงจิโอ้โหเนี่ยตัวเซงจิเนี่ยเงียบปึ๊ดเลยนะครับนี่โอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่ครับเรื่องหมัดนี่ซูเปอร์บอลนี่เตะไม่หายในซูเปอร์บอลนี่ช้านี่ครับทุกคนโอ้โหจริงๆแล้วการป้องกันหมัดมันต้องสมูทกว่านี้ครับเท่าที่ดูแล้วลอยหมดเลยครับไม่ได้ป้องกันเลยอ่ะจังหวะนอกอันนี้ก็ให้ไป8อ่ะเพราะว่าซูเปอร์บอลแบบไม่ได้ปกป้องที่ดีอ่ะลองลอยไปนิดนึงพอเรื่องต่อยหมัดดูภาพสโลว์นี้นะครับนี่ครับลูกนี้มันไม่สมควรที่จะเปิดหน้าจริงๆพอแยบเขาก็ต้องปิดแล้วครับปิดหาช่องอื่นออกหาอาวุธอื่นออกแล้วครับมาแล้วก็ปล่อยลองหมัดอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับไม่ดีครับเนี่ยเคยสอนเคยไม่จำครับไม่จำดีอ่ะต่อไปดูน้องโอ้มาจะไปดูน้องโอ้ครับพลังเนื้อตัวเขาดีนะโอ้ยตีนซ้ายหลบไปน้อยดูจังหวะน็อกขาไปโป้งโอ้โหท้องโอ้เอ้าโอ้ยมันคนนี้ฮะก็มันแล้วก็เนี่ยเรียบร้อยบังปิดไว้กันไว้ก่อนโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหเราผ่านไปแล้วช็อตนี้ก็ให้9คะแนนเลยต่อไปมีใครชนทานมือเดิมชนทานโอ้ยชนทานมือเดิมไอ้ชนทานไอ้ชนทานหมัดดีครับตรงนี้นี่ โอ้ยนี่ก็แข็งอยู่เว้ยเอาไอ้หัวม่วงไอ้หัวม่วงโอ้โหจนได้โอ้แต่แข็งครับโอ้ขึ้นเซเอาไหมขึ้นไหมไม่ไหวครับทั้งหน้าเลยนะครับสะสมนะครับในการชกโอ้ชนสถานไปสัตว์หมัดดีมากครับตอนนี้ร่างกายนี่กำลังแข็งเลยคือตอนนี้กี่คะแนนกี่คะแนนตอนนี้ให้9คะแนนเลยครับต่อไปมีใครอีกตะวันชายครับดาวิดคิเลียดาวิดคิเลียมาหมัดดาวิดนี่ดีนะครับผมรู้สึกว่าแขนมีปัญหาหรือเปล่าโอ้ยหักเลยครับดูสึกจะหักหรือเปล่าหักก่อนนั้นนั่นหรือเปล่านี่น่าจะล้าวไม่ล้าวก็หักอ่ะก็หลายเดือนนะเผื่อจะต่อกระดูกนะก็น่าจะได้ครับได้ก็ดูที่วัยเขาไม่ก็ได้อยู่แล้ว
อันนี้ต้องให้10เขาเลยเพราะว่าเขาชุดชุดจริงนะครับเต็มนะครับอ่ะมีต่อไปมีใครรถถังกับเตาเรสนี่ครับสไตล์รถถังต้องปึ้งเข้าไปเลยครับควายถึกเข้าไปเลยนี่สไตล์รถถังก็ต้องควายถึกเข้าไปเลยปึ้งปึ้งอ่ะมีสาวเอา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 โอ้โหอันนี้ก็ให้ไป8อ่ะไอ้นู้นลงง่ายไปจะน่าจะไปจะไปสอกกับเขาก็โดนหันมาก็โดนที่สอกไว้ก่อนโป่งมั่งหันมาป้าอ๋อโป่งแล้วหันมาไอ้หาเอ้ยก็โดนสอกซ้ายไอ้บ้ามึงชกอะไรของมึงอย่างเงี้ยอันนี้สินสมุทรครับสินสมุทรมานี่สินสมุทรนะครับอ่ะมาช็อตดูสินสมุทรปีนี้กับพลังอะไรไม่รู้ปิงซ้ายนี่อุ้ยเอ้าอะไรเกิดอะไรขึ้นน่ะท้องเหรอจุกท้องไม่ได้เก่งช่วงไม่ได้จังหวะไม่ได้เก่งนะครับอ่ะคราวนี้ให้เขาก้าวไปซูเปอร์เล็กมาซูเปอร์เล็กนะครับมาดูซูเปอร์เล็กดิยาวมันก็ใช้ธรรมดาที่ไหนครับนี่อุ้ยโอ้ยโอ้โหซูเปอร์เล็กจอมมีเดือดด้วยครับเจ้านี้นี่ไม่ยอมใครด้วยโอ้โหเอาล้มสายฟ้าเสร็จแล้วนะครับโอ้โหหนักครับซุปเล็กนี่หนักบอกเลยหนักมากโอ้โหต่อยท้องแต่หน้าหนักโป่ง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 เฮ้ยต่อยหน้าจะท้องท้องโอ้โหโดนท้องโดนท้องนะครับโดนท้องปุ้งปุ้งโอ้โหหมัดขวาก่อนท้องนะครับปุ้งก็ผ่านไปอีกแล้วครับแต่ละช็อตอันนี้พี่บูให้กี่คะแนนครับ 9% เลยช็อตมันหมัดเด็ดเตะอ่ะนี่ใครเด็กไทยด้วยตอนนี้แบบถือว่าเป็นดาวรุ่งตะวันฉายครับตะวันฉายกับอุ้ยขาอุ้ยไม่ไหวเลยครับช็อตเลยโอ้ขาดก็มั้งโอ้เรียบร้อยเลยครับดอกเดียวยกบังอะไรได้โอ้ก็อันนี้ก็ถือว่าเต็มสิบเลยครับเพราะว่าเขามีอาวุธที่กันหนักนะครับหนักหนักนี่ครับยืนเตะเน้นๆเลยพับแล้วก็มันก็ไม่ใช่หักมันโดนเส้นยืนอ่ะมันก็ทำให้ช็อตได้เคยโดนเหมือนกันนะครับเส้นที่ยืนอ่ะมันทำเส้นเราแบบช่วงที่มันเตะโดนเส้นขาที่ยืนแล้วก็พับเส้นมันไม่อยู่ข้างหน้านะครับเส้นมันจะอยู่ข้างๆข้างในนิดนึงพอเส้นนั้นชามันก็จะยืนไม่ได้เส้นหลักจะเต็มอ่ะอ๋ออ่ะต่อไปดูครับดูสาวมั่งสไตล์น็อกว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้สไตล์ MMA นะครับของมวยหญิงนะดูมาอื้ออือโอ้โหมี2ด้วยอื้ออ๋ออื้ออ๋อเดี๋ยวอื้อเป็นไรอื้อโอ้โหเรียบร้อยเลยโดนท้องเอ้าโดนท้องเออเป้งไอ้บวกกับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับยอมรับคนนี้ครับแข็งจริงแต่ตัวเท่ากันผู้ชายนะครับก็ไม่ชกด้วยน่ากลัวคนนี้น่ากลัวมากโอเคครับก็ผ่านไปแล้วครับช็อตน็อกสวยๆนะครับของแต่ละคนทั้งแต่ละน้ำมวยนะครับว่าตายกันน็อกเป็นแบบไหนยังไงก็ได้ติดตามไปแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ติดตามก็เดี๋ยวรอติดตามอีกเช่นเดิมนะครับอ่ะสำหรับปีที่นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเจอกันในอีพีหน้าครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ